กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมรีริกฮีโร่นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนวแอคชั่นแบบคลิกเกอร์ครับคือเน้นการกดรัวๆกดเป็นหลักกดค้างเอ่ยอะไรเอ่ยใช้สกิลเอ่ยอะไรแบบนี้ครับมาดูบรรยากาศการเล่นเลยนะครับก็มันจะมีเหมือนกับแผนที่ให้เราเลือกครับว่าเราจะไปทางไหนนะแล้วก็จะมีเควสย่อยอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปทางนี้ดูกันละกันนะครับมีบอสอยู่เนาะเข้าไปสู้เลยครับวิธีการต่อสู้คลิกรัวๆครับอันนี้จะเป็นสกิลแล้วก็กดได้เมื่อเรากดสกิลแล้วมันจะมีการเก็บสแต็กไว้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าไอ้สแต็กตรงเนี้ยมันเต็มนะเรากดค้างทิ้งไว้ได้แล้วปล่อยนะครับมันจะเป็นการใช้อีกสกิลนึงอะไรเงี้ยคือมันเป็นแนวคลิกเกอร์เลยเอาจริงๆคือมันไม่มีโจมตีอัตโนมัติอ่ะเราต้องคอยแบบกดเองอะไรเองอ่ะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเมื่อยนิ้วแน่ๆครับผมโอเคอันนี้ก็คือได้รับของรางวัลมานะครับแล้วก็มีทางเปิดไปต่อครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ต้องคอยดูไปเรื่อยๆไงว่าเราเนี่ยจะได้อะไรครับบางทีก็ได้ไอเทมได้เปิร์กอะไรเงี้ยนะซึ่งจะออกแนวแบบสไตล์โรกไลท์เลยนะครับว่าเราจะเอาเปิร์กอะไรครับแล้วแต่เราเนาะโอเคอันนี้เป็นร้านค้านะครับมีน้องหมามาขายของครับผมเอาดูยังไงเป็นหมาว่าแมวจัดๆเมื่อกี้มันไกลไปหน่อยไงเอาอะไรดีล่ะอุ้ยสมอลคีย์ดีกว่าคือจะบอกว่าบางส่วนเนี่ยมันจะมีกุญแจให้เราไขอ่ะเพราะนั้นก็อย่าลืมซื้อเก็บไว้บ้างก็ดีนะครับโอเคอันนี้เป็นบอสใช่ไหมตีธรรมดาไปใช้สกิลไปก่อนดีกว่าแล้วก็ใช้เปิร์กก่อนเออประตูมี5ตัวแสดงว่าเดี๋ยวมันมีการเสริมกำลังเห็นไหมครับโอเคมาใช้อันติเลยละกันนี่มาอันติก็จะเรียกเทพอียิปต์ละมั้งก็มาใช้สกิลครับกราฟิกก็ตามที่เห็นอ่ะเออโอเคพอชนะเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าเราสามารถใช้สมอลคีย์นะครับในการเปิดทางไปต่อได้เห็นไหมครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเราต้องซื้อคีย์ไว้ด้วยครับเราจะได้แบบเปิดทางไปต่อในบางจุดได้ซึ่งจุดนี้ครับเขาให้เราเลือกไอตัวของเปิร์กครับซึ่งก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกอะไรเนาะซึ่งอันนี้ผมจะเอาอันนี้แล้วกันเทียร์2นะครับเวลาแบบสู้กับบอสจะได้เก่งขึ้นอะไรอย่างนี้เอาล่ะทีนี้เราไปทางนี้ครับใช้อีก2กุญแจครับผมดูซิอันนี้ได้อะไรเอ่ยวิ่งมาถ้าระหว่างที่ตัวละครวิ่งเราคลิกที่หน้าจออีกครั้งนึงเพื่อเร่งความเร็วได้นะครับมันก็จะแบบว่าเดินเร็วขึ้นอะไรเงี้ยอะไรดูตรงนี้ก็ได้กดเสร็จปั๊บห้องมันขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเรากดอีกเห็นไหมมันจะแบบวูบไปเลยอะไรแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ผมก็สูตรเดิมเลยใช้สกิลเสร็จแล้วก็กดค้างไว้ใช้เปิร์กไม่ใช่ใช้เปิร์กใช้สกิลเออพูดผิดพูดถูกตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆคลิกไปเรื่อยๆใช้สกิลกดค้างปล่อยค้างปล่อยค้างปล่อยโอเคจบครับผมพอเข้าใจลักษณะการเล่นยังคือมันก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆๆนะฮะจนกว่าเราจะผ่านดันเจียนไปได้นะครับซึ่งมันก็จะมีบอกเนาะว่าที่เนี่ยมี3ชั้นนะแล้วก็อย่าลืมหาไอเทมให้ครบนั่นเองนะครับพอเข้าใจลักษณะการเล่นเนาะในระหว่างการผจญภัยนะครับบางทีก็จะมีพวกกับดักอะไรแบบนี้ด้วยนะครับคืออันนี้มันจะเป็นเหมือนมินิเกมไงมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแนวดนตรีเนาะถ้าเกิดว่าเกตวิ่งมาถึงเนี่ยให้คลิกที่หน้าจอก็จะผ่านไปได้แบบไม่บาดเจ็บครับทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยตายนะครับก็จะมีการสรุปว่าเราได้รับของรางวัลอะไรบ้างเพื่อที่จะเอาไปเล่นรอบต่อไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมผ่านด่านเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปด่านต่อไปได้ของดรอปก็จะดีขึ้นและดันเจมก็จะยากขึ้นนั่นเองครับก็คือตามสไตล์โลกไลท์อ่ะคือเราแพ้ไม่เป็นไรมันจะได้ของมาอัปเกรดลงรอบหน้าจะได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้พอเราได้ของมาแล้วดูด้านซ้ายล่างได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะมาอัปเกรดพวกฮีโร่ได้เพิ่มดาวได้นะครับก็เดี๋ยวอัปเกรดฮีโร่ก่อนกันละกันครับนี่ไงเห็นไหมรอบหน้าบอกเลยครับเล่นชิลเล่นง่ายกว่าเดิมแน่นอนส่วนการเพิ่มดาวนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลุยตามดันเจี้ยนเดี๋ยวก็ได้นะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแวบๆว่าผมได้เศษของตัวละครคนนี้มาซึ่งผมจะบอกว่าตอนนี้ท่านผู้ชมมาเล่นนะจะได้ใช้ตัวนี้ก่อนครับแล้วอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนมาให้ใช้คนนี้ต่อนะครับก็ไม่ว่าการจะให้ใช้ใครก็ตามนั้นเลยส่วนกระเป๋าของเราหรือว่ารูทนะครับอันนี้คือมันจะสรุปว่าเรามีไอเทมอะไรบ้างนะครับซึ่งไอเทมเหล่านี้เนี่ยเราไม่ต้องติดตั้งให้ตัวละครนะครับมันจะติดตัวเราอยู่เลยอ่ะเหมือนกับเราเจอสมบัติแล้วสมบัติเนี่ยมันมอบพลังให้กับเราอะไรเงี้ยครับซึ่งสมบัติพวกนี้สามารถเทียร์อัพหรือว่าเพิ่มดาวได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องมีไอเทมก่อนไงอันนี้ไม่มีก็ข้ามไปก่อนละกันแล้วก็สามารถเลเวลอัพได้ด้วยโดยใช้อันนี้นะครับนั้นก็ต้องลองดูก่อนนะว่าอันไหนที่เราใช้นะครับก็อัปเกรดอันนั้นไปก่อนครับทีนี้กลับมาที่หน้าต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอเราจะลงดันเจี้ยนนะครับมันจะมีให้เราเลือกสกิลเห็นไหมซึ่งบางสกิลก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ผมมีสกิลปืนด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถือปืนไงมันก็เลยไม่สามารถที่จะติดตั้งสกิลที่ใช้ปืนได้นั่นเองครับสำหรับเกมนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็เล่นกันเพลินๆชิวๆกันไปครับขนาดเซตติ้งของเกมยังไม่มีเลยหรือผมหาไม่เจอเองก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าใครที่ชอบแนวโลกไลน์เล่นชิวๆก็ลองเล่นดูได้ครับ